สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2021รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับประจำวันพุธที่7กรกฎาคมนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้อาร์เจนตินาครับโอ้โหเอาชนะจุดโทษโคลอมเบียเข้ารอบชิงไปได้ครับหลังจากที่90นาทีเนี่ยเสมอกัน1-1ฮะโดยที่อาร์เจนเนี่ยนำไปก่อน1-0จากลาวทาโรมาร์ติเนสครับยิงเข้าไปนาทีที่7ก่อนที่จะโดนลุยส์ดิอาสครับยิงตีเสมอนาทีที่61เนาะจบ90นาทีก็เลยต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นทางอาร์เจนตินาครับที่แม่นจุดโทษมากกว่าชนะไปด้วยสกอร์3-2ครับต้องขอบคุณอีมี่มาร์ติเนสครับที่ช่วยเซฟไว้หลายลูกเลยซึ่งคู่แข่งในนัดชิงก็จะเป็นอาร์เจนตินาพบกับทางบราซิลนั่นเองครับผมเป็นคู่ที่หลายๆคนอยากรอดูนะฮะส่วนผู้แพ้อย่างโคลอมเบียแล้วก็เปรูก็จะไปชิงที่3กันซึ่งก็จะมีโปรแกรมขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนะฮะตอน 7:00 นโคลอมเบียเจอกับเปรูแล้ววันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมตอน 7:00 นก็จะเป็นนัดชิงครับอาร์เจนเจอกับบราซิลครับ PPTV ช่อง36ถ่ายทอดสดให้ดู